ส่วนเรื่องที่สองนะครับเป็นเรื่องกรณีที่มีการติดป้ายหยุดกฎหมายล้างผิดโกงชาติและก็หมิ่นสถาบันลักษณะอย่างนี้ติดเมื่อวานนะครับแล้วทั่วเมืองกรุงเทพมหานครหลายพื้นที่ทั้งตรวจสอบแล้วทั้งฝั่งกรุงเทพและฝั่งธนบุรีแล้วขณะนี้ทราบว่าจะมีการลุกลามไปยังต่างจังหวัดด้วยในปริมณฑลและบางจังหวัดในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ของฝ่ายการเมืองนะครับที่เป็นฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลซึ่งเมื่อวานเนี่ยก็มีการตรวจสอบนะครับก็เรียกว่าคาหนังคาป้ายเลยนะครับว่ามีรถของสก.เขียนว่าสก.ธวัชชัยปิยะนนทยาเขตสาทรสังกัดเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์มีการดำเนินการไปตรวจสอบถึงโรงพักแต่ยังหาผู้เสียหายไม่ได้ซึ่งวันนี้คุณวิชาญมีชัยนันท์เนี่ยส.ส.เพื่อไทยและกลุ่มส.ส.กทม.ก็ได้ไปยื่นแจ้งความไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานวันนี้ก็ไปที่บชน.แล้วก็จะไปที่ศาลากลางกรุงเทพมหานครว่าป้ายลักษณะนี้เป็นการสร้างความแตกแยกในสังคมป้ายลักษณะนี้เป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงและป้ายลักษณะนี้เป็นป้ายที่จะทำให้เกิดความขัดแย้งรอบใหม่ซึ่งผมมองว่าถ้าใส่ชื่อพรรคประชาธิปัตย์อย่างนี้นะครับมีการขนป้ายไปติดแล้วขึ้นป้ายลักษณะอย่างนี้นี่คือสิ่งที่ผมบอกว่าใช้ร่างพรบ.ปรองดองเนี่ยเป็นเกมการเมืองในการล้มรัฐบาลในสภาก็ใช้เกมลักษณะที่เป็นอันธพาลทางการเมืองดำเนินการยังไม่พอครับ2วันติดต่อทั้งพฤติกรรมที่กระชากลากถูประธานและน่าจะประสุทธิ์ร้ายเนี่ยรวมถึงคว้างปลาสิ่งของใส่ท่านประธานสภาเนี่ยรวมถึงบีบคอสสในสภาซึ่งเป็นฝ่ายตรงข้ามกันเนี่ยซึ่งเป็นสิ่งที่ดำเนินการในสภาพอนอกสภาก็ตั้งเวทีหลังจากนั้นพฤติกรรมเหล่านี้ก็ยังมีติดป้ายผมมองว่านี่คือผิดพรบ.พรรคการเมืองตามมาตรา94ครับซึ่งจะรวบรวมหลักฐานการก่อเหตุลักษณะหรือการกระทำลักษณะอย่างนี้ของพรรคการเมืองถ้าทราบว่าพรรคประชาธิปัตย์มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับก็จะยื่นยุบพรรคประชาธิปัตย์ต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองต่อไปนะครับซึ่งตอนนี้รวบรวมหลักฐานแล้วเพราะทราบว่าพฤติกรรมทั้งในสภาการตั้งเวทีปราศัยที่ลานคนเมืองกรุงเทพมหานครการไปตั้งเวทีปราศัยคู่ขนานกันที่จังหวัดภูเก็ตก็จะมีการดำเนินการรวมถึงการติดป้ายล่าสุดนี่แหละเห็นได้ว่าคือนี่คือการที่ใช้ร่างพรบ.ปรองดองเนี่ยที่ประชาชนต้องการให้เกิดความปรองดองเป็นเกมการเมืองในการที่ล้มรัฐบาลของฝ่ายตรงข้ามแล้วถ้าสืบทราบข้อมูลรวบรวมหลักฐานพบว่ามีเกี่ยวข้องและพรรคประชาธิปัตย์หรือกรรมการบริหารพรรครู้เห็นลักษณะอย่างนี้ที่ปล่อยให้สก.เนี่ยไปติดป้ายเนี่ยถ้าสอบได้สวนนะครับได้ความผิดก็จะยื่นยุบพรรคแล้วที่สำคัญจะต้องดูว่าป้ายเหล่านี้เนี่ยใช้งบประมาณไปเท่าไหร่นะครับผมจะยื่นร้องต่อนั้นต่อที่อธิบดีกรมสรรพากรด้วยว่ามีการจ้างเสียภาษีกันถูกต้องไหมรวมถึงแจ้งไปยังกกต.อีกครั้งหนึ่งครับว่าเวลาการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยรวมเป็นค่าใช้จ่ายของใครของพรรคประชาธิปัตย์หรือไม่หรือจะเป็นของสก.ทำไมถึงมีติดป้ายโลโก้อย่างนี้นี่คือสิ่งที่สร้างความแตกแยกให้กับบ้านเมืองโดยไม่คำนึงถึงประชาชนนะครับการดำเนินการลักษณะที่ไม่เป็นประชาธิปไตยแล้วน่าจะเป็นการสร้างความขัดแย้งรอบใหม่วันนี้ผมเรียกร้องว่าถ้าผู้ใหญ่ในพรรคไม่เกี่ยวข้องนะครับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และผู้นำฝ่ายค้านต้องออกมาแถลงครับออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงให้สังคมทราบว่าสิ่งเหล่านี้รู้เห็นเป็นใจหรือไม่ลูกผู้ชายนะครับกล้าทำก็กล้ารับก็เหมือนกับที่นายสุเทพเจ้าสุบรรณอดีตเลขาธิการพรรคแกนนำพรรคประชาธิปัตย์บอกว่าจะค้านทั้งในสภาและนอกสภาค้านลักษณะอย่างนี้เลยครับหรือค้านลักษณะที่เป็นคำถามนะครับว่าให้มวลสมาชิกเนี่ยทำอย่างนี้เลยครับ
ถ้าประชาชนเกิดขัดแย้งรอบใหม่มีเหตุการณ์ที่วุ่นวายนะครับนายอภิสิทธิ์และสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ต้องรับผิดชอบนะครับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถ้าเห็นว่ามีความผิดก็ต้องดำเนินการเพราะถือว่าวันนี้ทำการลักษณะนี้ประชาชนเป็นผู้เสียหายครับเพราะมีการสร้างความแตกแยกขึ้นป้ายนะครับเป็นการแบ่งแยกประชาชนทำให้เกิดความขัดแย้งกันและนำเรื่องสถาบันมาโยงกับทางการเมืองเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะครับนี่ผมจึงอยากเรียกร้องวันนี้คุณอภิสิทธิ์ต้องชี้แจงว่ามีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่และที่สำคัญหม่อมราชวงศ์สุขุมทันบริรัตน์ผู้ว่ากทม.ต้องออกมาชี้แจงด้วยนะครับสมัยก่อนพรรคเพื่อไทยเป็นฝ่ายค้านรณรงค์นโยบายติดป้ายหน้าพรรคยังถูกลือวันนี้กทม.ต้องดำเนินการทางกฎหมายนี่คือผิดพรบ.เรื่องการรักษาความสะอาดนะครับถ้าแม้จะมองว่าเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องผมไม่เจตนาจะตรวจสอบอาจจะยื่นถอดถอนผู้ว่ากทม.อีกถ้าไม่ทำนะถือว่าเลือกปฏิบัตินะครับนี่คือสิ่งที่เราอยากให้เห็นมาตรฐานทางการเมืองว่าหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เห็นด้วยหรือไม่ให้มีมาตรฐานว่าไหนยึดมั่นในระบบรัฐสภายึดมั่นในหลักการไม่ไปทำอย่างนี้มันเป็นภัยต่อประชาชนนะครับเป็นภัยต่อชาติรวมถึงผู้ว่ากทม.ครับที่บอกว่ารณรงค์เรื่องความสะอาดเรื่องป้ายต่างๆมาโดยตลอดถ้าทำอย่างนี้เรียกปฏิบัตินะครับผมยอมรับไม่ได้ก็คงต้องดำเนินการต่อไปครับ